ฉันรู้ในทุกสิ่งที่เธอทำทุกความรู้สึกที่เธอมีให้ฉันรู้น้ำใจทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอทำให้ฉันเนี่ยฉันอยากจะบอกว่าฉันขอบคุณเธอมากๆจริงฉันนึกว่านายไม่สนใจไม่ใส่ใจมันตลอดแต่นี่นายรู้ด้วยเหรอแต่วันนี้ฉันคงต้องบอกความรู้สึกของฉันที่มีต่อเพื่อนรักคนนี้แล้วความดีของเธอจะยังอยู่ในความทรงจำของฉันนะแต่ฉันไม่เคยมองเธอเป็นอย่างอื่นเลยน้ำใสสำหรับแสงกล้าน้ำใสคือน้องสาวตัวเล็กๆน่ารักน่าทะนุถนอมที่อยู่ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเหมือนเดิมคือคนที่แสนกล้าพร้อมที่จะดูแลปกป้องให้พ้นจากอันตรายทุกอย่างพร้อมที่จะรักน้องสาวคนนี้ยิ่งกว่าชีวิตตัวเองน้องสาวยิ่งเวลาผ่านไปฉันยิ่งมั่นใจนะว่าน้ำใสคือน้องสาวที่น่ารักที่สุดของแสงกล้าและจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้เลยขอบคุณนะขอบคุณที่เปิดใจฉันทำเธอเสียใจหรือเปล่าค่ะแค่มันรู้ตัวเร็วจนบ้างรับไม่ทันอ่ะฉันขอโทษไม่ต้องขอโทษเฮ้ยมันไม่ได้มีอะไรจริงจังขนาดนั้นมันเข้าใจคนเราอ่ะถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่จริงๆฉันก็ถ้าจะรู้ตัวอยู่แล้วแหละว่านายคิดกับฉันแค่น้องสาวฉันทำใจได้พี่อย่ามองฉันแบบนี้ดิมันไม่เป็นไรเลยไปดินายรีบไปหาหมอแพร่เถอะเธอกำลังเข้าใจนายกับฉันผิดอยู่รีบไปปรับความเข้าใจกันซะก่อนที่ทุกอย่างจะสายไปเธอไม่เป็นไรแน่นะไปเถอะสู้ๆนะเร็วสิเหลือเพียงเรื่องไรเด่นใจฉันที่มีแรงอีกแค่เพียงรีบรีดังเมฆหมอกบางมีนิลางแต่บทบังบนหนทางระหว่างเราไม่ไปไหนมันนี่
ังไงกับฉันเนี่ยหมอแพรลงมาเลยครับขอโทษครับผมขอโทษครับแพมลินได้ยินไหมผมขอโทษผิดไปแล้วขอโทษครับโหแม้ยิ้มหน่อยสิครับไม่เคยมีใครบอกคุณเลยครับว่าคุณเนี่ยมีเสน่ห์ที่รอยยิ้มนะนี่จะมาโกนเวลาฉันอีกทำไมไม่มีอะไรทำหรือไงมีแต่ไม่ทำผมมีภารกิจที่ต้องปรับความเข้าใจกับคนที่ผมรักก่อนซึ่งตอนนี้คนที่ผมรักเนี่ยเขากำลังเข้าใจผมผิดนี่อิตาบ้าเลิกตะโกนเสียงดังสักทีได้ไหมฉันอายคนอื่นเขาเลิกไม่ได้ครับแพรลินผมมาที่นี่เพราะประโยชน์ที่คุณบอกว่าเคยรู้บ้างไหมว่าตัวผมสำคัญมากแค่ไหนใครคนที่พูดประโยคนี้คือคุณใช่ไหมฉันไม่จำเป็นต้องตอบคำถามนายนั่นแน่ยังมาเล่นตัวอีกแหมถ้าใครคนนั้นคือคุณผมขอบคุณมากและยินดีที่สุดที่จะเป็นคนคนนั้นในหัวใจของคุณนะและผมก็อยากจะบอกอีกว่าคุณกับผมเราคิดเหมือนกันพาวิลินผมรักคุณผมรักคุณนะพาวิลินได้ยินไหมผมรักคุณแก่ก้านายหยุดพฤติกรรมเกรงเกรงของนายได้ละนายเข้ามาในบ้านฉันได้ยังไงก็ประตูเล็กหน้าบ้านแต่ประตูนั้นมีกุญแจล็อกอยู่ผมปั๊มกุญแจไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วเพราะผมเป็นห่วงคุณกลัวใครเข้ามาทำร้ายคุณอีกกล้าดียังไงมาปั๊มกุญแจฉันด้วยพลาการเอาคืนมาแล้วก็กลับไปได้ล่ะแพรลินผมเป็นห่วงคุณจริงๆนะแล้วตอนนี้คุณก็กำลังเข้าใจผมผิดอยู่นายควรเป็นห่วงและให้ความสำคัญกับคนที่รักแล้วก็หวังดีกับนายมากกว่าแต่ฉันไม่ใช่คนสำคัญจะเข้าใจอะไรผิดก็ปล่อยไปเถอะผู้หญิงคนที่กำลังยืนอยู่หน้าผมตอนนี้คือคนที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตผมเมื่อชั่วโมงที่แล้วเธอเองบอกอยู่ว่าเธอคงอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าผมเป็นอะไรไปบอกสิว่าคุณไม่ได้พูดแบบนั้นแต่ว่าฉันบอกสิว่าคุณโกหกคุณไม่ได้หมายความอย่างที่คุณพูดถ้าคุณกล้าบอกว่าคุณโกหกผมจะเดินออกไปจากชีวิตคุณทันทีที่ผมไม่ยอมให้คุณออกไปทำงานด้วยเพราะผมคงมีชีวิตอยู่ไม่ได้เช่นกันถ้าหากว่าผู้หญิงคนที่ผมรักที่สุดคนนี้เขาเป็นอะไรไปเราน้ำใสล่ะนายเอาน้ำใสไปไว้ที่ไหนจะบอกอะไรให้นะน้ำใสคือน้องสาวแต่คุณแพรลินคุณคือชีวิต
มอยู่คนเดียวมาทั้งชีวิตไม่เคยต้องห่วงใยใครหรือมีใครห่วงใยต่อไม่เคยคิดจะผูกพันรักใครจนกระทั่งมาเจอคุณดร.แพรพลินคุณมีค่ามากสุดในชีวิตผมนะผมจะไม่มีวันยอมสูญเสียไปเด็ดขาดผมรักคุณรักอย่างที่ไม่เคยรักใครมาก่อนแล้วก็ขอบคุณมากที่เรารักกันทางระหว่างเราไม่ไปไหน